เครปช็อกโกแลตใครว่าทำยากไม่จริงไม่จริงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำให้ดูแถมอร่อยด้วยพระอาจารย์ใช้ครีมเค็มข้นหวานและนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำเครปช็อกโกแลตใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้และเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมครีมเค็มข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันกรองส่วนผสมด้วยกระชอนนำเข้าแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงนำกระทะเทฟลอนสำหรับทำเครปขึ้นตั้งไฟพอร้อนๆทาน้ำมันพืชบางๆตักแป้งเครปที่เตรียมไว้ลงกรอกในกระทะใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งแป้งเครปสุกนำขึ้นทำเช่นเดิมจนกระทั่งแป้งหมดนะครับวิธีทำคัสตาร์ดช็อกโกแลตละลายเจลาตินชนิดผงกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนใส่แป้งข้าวโพดผงโกโก้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนและไข่แดงนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมข้นปิดไฟเติมเจลาตินที่ละลายไว้เติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันอีกครั้งพักไว้ให้เย็นสนิทนะครับวางแผ่นแป้งเครปช็อกโกแลตลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยคัสตาร์ดช็อกโกแลตให้ทั่ววางแผ่นแป้งเครปอีกแผ่นทาด้วยคัสตาร์ดช็อกโกแลตทำเช่นเดิมจนกระทั่งแป้งเครปหมดทาด้านบนแป้งเครปด้วยคัสตาร์ดช็อกโกแลตโรยหน้าด้วยอัลมอนด์อบสุกสับหยาพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนได้ฟินกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับThank you.